มันก็จะเริ่มเลยจะรู้สึกมันจะถ้าปกติตอนนี้รู้สึกหนักเหนื่อยเหนื่อยไหมฮะหนักเหนื่อยเหนื่อยไหมหมายถึงเดี๋ยวนี้น้องเดี๋ยวก็เดี๋ยวนี้รู้สึกผมมันเดินเหนื่อยมากๆเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนะไม่ต้องเดินรู้สึกเป็นไงไหมตอนนี้ไม่ต้องเดินถ้าเกิดนั่งเฉยก็ไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าเกิดยืนน้ำหนักลงนะแน่ใจว่าเป็นไรนะมันก็แน่ใจนะหมายถึงว่าจะเห็นข้อแตกต่างเองครับครับครับไม่รู้ว่าปกติเราคอมมอนเซนส์เราเนี่ยนะครับเพราะมันต้องเวลาจับมันต้องจับตั้งแต่คอมมอนเซนส์ตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็เดินทีหลังครับมันอธิบายบริบทเดินก่อนนั่งมันคงไม่ทำไม่ได้อะเมื่อเวลาทุกท่านมานั่งที่นี่แล้วครับครับมันต้องเอาคอมมอนเซนส์มาปูกันก่อนเดี๋ยวนี้วินาทีนี้แบบนั้นครับเห็นนะเอาล่ะให้มันก่อท้องเนี่ยก่อตับใช่ไหมครับก็คือเรื่องของนายแพทย์นางแพทย์ความดันสูงก็คือเรื่องนายแพทย์เจ็บเข่าสองข้างเรื่องของเราครับตายาวมองใกล้มองไกลเรื่องของเราครับส่วนภูมิแพ้น่าจะเป็นเรื่องแพทย์ซะมากกว่าครับก็เขาเป็นคนที่ระบุมามั้งอ๋อภูมิแพ้นี่คือเขาบอกว่ายังไม่นิจฉัยทางแพ้อะไรเขาว่างั้นนะโอเคนั่นคือเรื่องเขาก็แล้วกันครับเรื่องเราก็คือตามองไม่ชัดนี่แหละครับครับโอเคนะเรื่องเจ็บเข่านี่แหละครับครับเรื่องเราครับชัดเจนนะครับส่วนก่อตับก็คือเรื่องเขาแหละครับเรื่องเราสรุปแล้วนะฮะมันก็มีเรื่องปวดกับเมื่อยครับเมื่อยล้าเมื่อยมีคำว่าล้าขึ้นมาด้วยครับแล้วก็ไอ้ตังคอเนี่ยมันเป็นได้หายครับนะอยากจะหายปวดกับเมื่อยล้าครับสังเกตนะครับปวดที่หัวเข่านี่มันจะหายไหมครับเมื่อยล้ามันจะจับเจ็บไหมครับครับเข้ามาแล้วมีแค่นี้ครับครับตั้งแต่ชี้สาวถึงเท้าแล้วกันเนาะครับผมโอเคโปรดตั้งข้อสังเกตครับทำไงครับเรามีแค่นี้อาจจะเลือกธรรมดาหายใจธรรมดาครับผมใส่เข้าไปเลยที่นี่มีความข้อตกลงคือเจ็บก็ขอให้บอกข้อครับเราจะไม่เกินจุดเจ็บต้องหายใจแป๊บครับผมที่มีพลังมากนะครับออกใช่พลังผมจะเยอะเลยว่าพลังผมมันไม่ใช่พลังแบบเป็นกำลังที่ใช้กันของผมมันพลังงานซ่อนอยู่ในกำลังทางลึกพลังงานนี่มันจะมาจากสแตติกมันจะมีผลเยอะโทษครับหายใจด้วยครับแค่นี้นะวัดแค่นี้ขยับเองเลยเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไหมแต่หัวไหล่คอมันก็ตอนนี้ยังเป็นนิดๆเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เป็นมันเป็นมาดูหลายเดือนดูมันจะหายนะครับครับครั้งต่อไปเมื่อกี้นี่แพนออเดิร์ฟอ้าวนะครับอ้าวเข้าสู่กระบวนการแล้วมันจะเบาหัวมันจะเจ็บนิดหน่อยตรงที่ผมออกแรงหน่อยหลังจากนั้นผมปล่อยมันจะเบาปั๊บนี่คือความสัจจันทร์มากของพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าไม่ใช่ตรงนี้เจ็บนานถ้าไม่ใช่พลังงานตรงนี้มันจะเจ็บนานลึกปวดเพิ่มความเจ็บไปอีกของผมไม่ใช่นะของผมนี่เวลาผ่านไปมันจะเบาทันก็ต่างกันโทษครับดูไหลจะหายนะครับไหลผมไม่ต้องไปทำอะไรมากหรอกไหลเพราะว่ามันใช่ว่าร่างกายมันจะไปรู้หมดอึ๊บน่าอ่อนตัวตามสิครับอึ๊บนี่ทีนึงโทษครับไหลคอขยับเองนะครับตรงนี้ไม่ต้องทับเข้าเลยฮะขยับเองนะครับเบาโปร่งโล่งสบายมั้ย
ยังไม่ต้องถึงขั้นแตกคออ๋อครับก็ดีรู้สึกได้ว่ามันหลุดเนาะครับอันนี้ถ้าผมแตกคอตรงแบบนี้นะถ้าผมแตกคอตรงๆไปเลยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราโฟกัสกับโทษครับแค่นี้พลังงานนิดเดียวเองก็จะมีผลครับโทษครับบาลานซ์ให้ครับต้องให้บาลานซ์ทั้งสองข้างนี่จะเดินขอเอียงเหมือนลือชัยเอาละทีนี้โอเคไหมบินเหมือนนกไปเลยทีนี้แต่ดีโชคดีพิงหลังหน่อยก็ดีไหนๆก็ไหนละไงหน้าไปดีมากครับได้หลังสับๆดูไหมข้างหลังจะสบายมากข้างหลังจะสบายมากนะครับผมแผ่นหลังนี่ฮะโทษครับไปแล้วครับแผ่นหลังสบายเลยอันนี้เกี่ยวกับพวกเหนื่อยง่ายอะไรด้วยไหมครับโอ้แน่นอนฮะอ๋อครับจะหายใจได้ยาวขึ้นเยอะเลยจะขยายตัวทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเกิดการเบิร์นได้อย่างดีมากพอเบิร์นปุ๊บแต่พลังงานที่ได้จากเบิร์นเนี่ยออกมาเป็นเรื่องราวของอิมมูนคือภูมิแพ้ที่ว่าพี่มาพออิมมูนปุ๊บส่งมายังเป็นฮอร์โมนเอนไซม์ทั้งหมดเป็นเซลล์สุดท้ายเซลล์ถึงแข็งแรงอ๋อครับเซลล์กล้ามเนื้อแต่เป็นกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อลายไปหมดจะได้รับพลังงานนี้หมดทั่วร่างกายครับนี่คือพลังงานตัวนี้จะทำงานเช่นนั้นผมจะเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์อันนี้มันถึงหลังตรงนี้ไหมฮะถึงหมดฮะอ๋อสังเกตนะขยับเองจะคลายถ้ายังคลายไม่หมดมันมีอีกฮะที่จะช่วยไปที่ละสเต็ปหมอรวมเลยมันรับไม่ทันไปทีละไอ้เจ็บไอ้เด่นต้องแข็งแรงเยอะอธิบายประกอบผมถนัดอธิบายประกอบครับเพราะว่ามันผู้รับไม่ได้รับเป็นจะชอบครับครับรับเป็นเรื่องเลือกไม่สับสนให้เราใส่เข้าไปเต็มๆนะผู้รับจะรับไม่ทันเพราะว่านี่เป็นของใหม่มากอ๋อครับในเรื่องสุขภาพจนกระทั่งผมใช้เข้ามาเป็นการแพทย์แผนอนาคตอ๋อครับครับแปลว่าปัจจุบันเนี่ยไปไม่รอดแล้วจริงๆเลยคำว่าอนาคตเรื่องของพลังงานโดยตรงโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาจะมีผลเยอะวัดกันที่ฟิลลิ่งลึกๆเลยครับก็ครับอันนี้ก็หืมเลยครับนิดเดียวครับครับผมเยอะมากก็แปลว่าร่างกายของเรามันโหมันติดขัดกันมากถึงท่านจะแตกกันไม่ได้แล้วเซลล์มันอ่อนอ๋อครับสารร่างกายเนี่ยไม่น่าจะถึงขนาดนั้นแต่นี่มันก็ดุ้งสะดุ้งอ๋อครับไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีกล้ามเนื้อคนที่มีกล้ามเนื้อขนาดนี้ยังเห็นไหมครับนี่คือพลังงานอ๋อครับนิดเดียวจะมีผลเยอะมากแต่เวลาผมปล่อยผู้จะสบายมากทีเนี้ยครับไปหมดแล้วนี่ไปหมดมันเป็นความที่ร่างกายเราอยู่ในธรรมชาติจนต้องมันเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติจนต้องไม่รู้สึกว่ามันมีคำว่าผิดปกติครับแต่พอเรามีตัวที่มาเปรียบเทียบปุ๊บมันจะรู้ทันทีโอ้ร่างกายเราใช่ขนาดไหนใช่ไหมครับ
ครับการฟื้นฟูคนละมิติเลยเหมือนกับเปลี่ยนซิมกันใหม่เลยนะครับเสมือนหนึ่งเปลี่ยนซิมกันใหม่เลยนะครับตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าครับถามว่าใช่ไหมคุณความเช่นเช่นโดยส่วนตัวก็รู้สึกดีหลังเอวโอเคมั้ยที่ว่ามีปัญหามันยังเหลือนิดๆในตรงซีกตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ดีมากครับที่บอกว่ายังเหลือนิดๆครับตอนแรกมันทักอันนะเหลือตรงนี้นะจะเขาโอเคไหมเขาก็ต้องยืนหน่อยนะไหมครับยืนดูสิครับงอเตะก็ได้เพิ่มไปเตะแรงๆเตะแบบสะบัดเตะแบบไม่มีสปริงโล่งโล่งเบาประกอบกันไหมประกอบกันไหมครับดีขึ้นมาชัดเจนชัดเจนพอประมาณก็แล้วครับเอาล่ะทีนี้ไอ้ที่มันเป็นอยู่ข้างๆเอวนั่นนะดูสิครับว่าแอคชั่นต่อไปนี้มันจะมันจะหลุดไหมเนี่ยโทษครับยกขึ้นนี่นะครับโทษครับแอคชั่นต่อเป็นแค่นี้ฮะโทษครับทางนี้มีผลนั่นเองดูปึ๊บไม่เหลือไม่เหลือขยับไปดูสิครับทีนี้คนละมิติครับก็ไม่ติดละไม่ติดละครับอันนั้นเป็นศาสตร์ครับเป็นจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตครับศาสตร์ด้านจิตมันเป็นคำใหม่ในสังคมมันมีวิทยาศาสตร์นี้ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ศาสตร์พระจันทร์นะธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติแล้วก็พุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ทั้งสามศาสตร์รวมกันมันเป็นพระเอกของเรื่องคือจิตศาสตร์เรื่องจิตคนไหนพัฒนาได้ทำได้หมดทุกคนแบบที่ผมทำทุกคนเรียกว่าจิตรักษากายสิ่งนี้ให้เป็นสิ่งที่ผมเห็นมอบกับทุกคนเรื่องกายใจจิตสามธรรมเองเลิกพูดกันแล้วปฏิบัติธรรมปฏิบัติตนดีให้รู้จักตัวตนของตัวเราเองกายใจจิตสังขารถ้าเป็นมาถึงลึกๆร่างกายใจสมองแค่นี้แล้วพูดแค่นี้ตัวอย่างจะเรียกง่ายดีมันย่นย่อให้หมดยินดีอยากจะเผยแพร่อ๋อครับถ้าเป็นไปได้บุคลากรที่อยู่ภายใต้การข้ามชาของท่านกับยินดีนะอ๋อครับครับอย่างที่เลยแล้วอย่างไอ้เพื่อนเป็นอัมเป็นอัมพฤกษ์นี่ได้ไหมครับถ้าหากเป็นมุกเล่นกันนี้พอไหวครับแต่ถ้าว่านิ่งแน่นิ่งมันหยิกแล้วยอมครับถ้าถึงขั้นนี้ยอมครับถึงขนาดนี้ไม่ไหวยอมแต่ถ้าหากว่ายังพอยืดหดได้บ้างบ้างครับครับไม่ใช่ดึงเหนียวร่างจนเดือดยากนานมากก็ว่าเซลล์สมองมันย่ำแย่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องโทษโรงพยาบาลกลางคือตอนแรกเนี่ยเขาเป็นเบาหวานน้ำตาลขึ้นใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเขาไปหาหมอตอนนั้นนะเขาวูบอ่ะเขารู้ตัวลูกชายก็ไปส่งปุ๊บหมอทิ้งไว้หกชั่วโมงเขาจะมาดูให้ลิ่มเลือดมันไปอุดหลอดเลือดอ่ะจากปกติปากเบี้ยวเดินไม่ได้เลยเลยทุกวันนี้ก็เลยเป็นอย่างนี้ครับเลยนี่ๆแม่เจ้านี่นี่ที่พูดอยู่นั่งอยู่นอกเดี๋ยวนี้เหมือนกันเลยเป๊ะครับนี่นี่ผมช่วยเขาตั้งแต่เขาเดินทางจากบ้านถึงโรงพยาบาลช่วยทำโทรศัพท์ครับภายใน5วันเดินได้นี่นั่งอยู่นอกเดี๋ยวนี้ครับครับแบบเดียวกันเลยฮะนี่สตรอกครับจะได้แนะนำมาของศาลเขาลองดูฮะลองมาถ้าว่าไม่เหนือบาทกว่าแดงผมเวลาผมสัมผัสแล้ว1 2 3ครั้งผมก็จะบอกแล้วว่าผมช่วยได้ไม่ได้ผมไม่ยืดเยื้อแล้วครับ1 2ครั้ง1ครั้งแรกผมก็บอกได้แล้วนะครับครับ
ว่าช่วยได้ไหมใช้กี่ครั้งประมาณนั้นนะผมจะบอกได้ไม่ให้ยืดเยื้อไม่ต้องตั้งความหวังมากเพราะจะนี่มีแต่เยสกับโนไม่มีอาจารย์แล้วบางทีครับ อันนี้ต้องกลับมาอีกกี่ครั้งเลยครับคิดว่าน่าจะใช่ไหมล่ะทีนี้ก็อยู่กับร่างกายของท่านแล้วทีนี้อ๋อความแข็งแรงนะทีนี้อ๋อครับครับเมื่อเวลารับไอ้ความสุขชนที่ว่าเนี้ยครับมันขนาดได้เพียงใดเนี่ยครั้งแรกครับต้องแชร์ได้แล้วครับแล้วก็ต้องพี่น้าได้แล้วเนี่ยนี่เจ้านี่เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยครับครับอันนี้กระเป๋าพี่กระเป๋าหมุนอย่างนี้เราจะใช่ครับได้รับโทรศัพท์จากผมนั่นคือช่วยสเต็ปแรกต่อมาก็มานอนนิ่งลงบ้างอยากจะฟังก็จะเล่าให้ฟังอ๋อการติดต่อครับเล่าให้ฟังใช่ไหมสองนาทีพกก็พอสองนาทีเริ่มเป็นก็ตื่นมาก็ลงไปอย่างนี้แหละเอาไม่อยู่แล้วทีนี้ลูกก็พาขึ้นรถมาหาหมอก็โทรหาอาจารย์ก็จัดให้เรื่อยๆมารักษาทางโทรศัพท์ไปแล้วกันง่ายดีทางโทรศัพท์ต่อมาก็ถึงโรงพยาบาลเลยครับโรงพยาบาลหมอก็จะผ่าผมไม่ผ่าหรอกอยู่โรงพยาบาลกี่วันห้าวันลูกว่าได้จากโรงพยาบาลเนี่ยมาที่ยังอุ้มกันมาอยู่แล้วเนี่ยยังประคองปีกกันอยู่เลยเดินไม่ได้เลยโรงพยาบาลก่อนจะออกมาจากที่นี่ยืนนิ่งได้ไม่เกิน5วินาทีเคว้งคว้างโรคเคว้งคว้างไปหมดแต่เขาก็อยากให้มันออกจากเตียงทีนี้ก็ออกไปได้ก็ดีประมาณนั้นก็มาที่นี่ผมจากที่นี่จะยืนได้ประมาณสัก 4-5 นาทีได้มั้ยค่ะประมาณนี้ได้เดินได้กี่ก้าวเดินได้ไม่กี่ก้าวยังเดินได้ด้วยนะเดินได้กับที่นี่แหละเดินได้เลย5-9-10แล้วกันจากยืนได้แค่3วินาทีไม่ไหวอ่ะครับเดินทางจากรามามาที่นี่กี่กิโลเดี๋ยวพูดจาได้การมันเข้าข้างตัวเองครับครับนี่คือมันเปลี่ยนมันเกิดมาแล้ว5วันเท่านั้นเองนะวิ่งขึ้นชั้น4แล้วชั้น3ขึ้นชั้น3ขึ้นบันไดชั้น3ชั้น4ได้ก็มาถึงไปเลยลิฟต์ก็มีก็ไม่เอายังไม่พอยังแก้ผ้าวิ่งนะครับก็มีถ่ายจะทำไม่จริงนะครับครับถ่ายไว้เลยยังแก้ผ้าพวกแก้ผ้าเดินดีใจท่าแต่เดินบ้านเขานะครับครับอะไรทำน้องครับครับผมจะเป็นแก้ผ้าแก้บนนี่แบบน้อยลงก็ผมไม่เกี่ยวกันหรอกครับครับคือคนที่ไม่เคยเจอมันก็จะเจอเลยนะไม่ต้องฟังนะฮะโอเคไหมดูซิก็เดินเนี่ยเหมือนคนปกติยังมีเพลงนะเนี่ยแต่ต้องบอกว่าทำงานประกอบอาชีพถ้าคือนี่คือเร็วครับมันดีตรงที่ช่วยกันได้ก่อนทางโรงพยาบาลเพราะว่าพลังของผมมีอยู่ไอ้พวกกดละย่อยนี่มันเกี่ยวเกี่ยวไหมแสบอกใช่ไหมแสบอกแสบคอมาขึ้นปุ๊บมันอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้มีไหมติดไหมเดี๋ยวตอนนี้ติดหน่อยอย่างเงี้ยโอเคมาเลยดูบางทีเช้าเดี๋ยวไม่ต้องบางทีแล้วคำว่าตอนนี้ติดหน่อยเนี่ยพี่อะไรครับนี่เนี่ยนี่มันจะปลดล็อกให้ดูนี่ถนนสายนี้มันนั่ง face to face เลยฮะสังเกตนะไม่เหลือหรอกท่านโทษครับเขาว่ากดไหลย้อนท่านเนี่ยแต่เราว่าโทษครับก้มจริงครับโทษครับเบิ้มมีแม่งนี้ดีกว่าเราว่าลูกหายเมื่อกี้มันเป็นก้อนดีครับกรดไหลย้อนคำนี้ฮิตประมาณสัก6ปีนับถอยหลังไปครับพระเจ้าอยู่หัวถูกแพทย์วินิจฉัยว่าโรคเป็นกรดไหลย้อนเท่านั้นนะครับกับคือหมดทั่วประเทศนี่แค่แสบคอแสบหน้าอกแน่นจุกแค่นี้เองครับแสบคออกแสบคออกจุกแค่นี้เองครับเขาบอกกรดไหลย้อนมีเท่าไหร่ก็หายหมดไม่ถึง2นาทีทุกหลายครับเอานะสิ่งนี้มันมีให้แล้วก็เลยครับมันจะมาไหวมากผมเรียกว่าแผนแพทย์
แพทย์แผนอนาคตแค่ว่าปัจจุบันไปไม่รอดแล้วนะปัจจุบันถอยหนึ่งก็คือแผนฝรั่งแผนตะวันตกครับตะวันตกไปไม่รอดตะวันออกจีนก็ไม่รอดอีกแพทย์ไทยนี่แหละครับครับเลือกไทยเนี่ยจะมาที่นี่ครับก็อยากให้ตั้งข้อสังเกตเพราะผมไม่อยากให้ชาติบ้านเมืองเสียหายเสียหายเยอะเรื่องของเยอะมากเงิน 50% ไหลออกนอกประเทศ 40% หมุนเวียนในบ้านเมืองเราแค่บุคลากรทางการแพทย์เองกี่คนถึง 200,000 คนไม่บุคลากร 40% 60ทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆทั้งออกไปศึกษาเรียนของเขา 60% ปีละ 2-3 แสนล้านบาทนึกดูว่าอีกกี่ปีบ้านเมืองจะล่มจมมีใครคิดในรถฐานะที่อยู่ที่รัฐสภาครับถ้ามีขอความคิดเช่นนี้บ้างผมก็ว่าอยากจะแชร์นะครับครับนะฮะโอกาสครับยินดีแชร์เรื่องนี้ให้กับทุกคนเวลาผมแชร์ผมจะไม่ตัดใครผมไม่เบรกใครไม่บัฟใครอ้างถึงแต่ไม่อ้างเองอ้างถึงอดีตคำเดียวไม่เดียวถ้าจะอ้างถึงไม่เบรมใครเราไม่ทำงานเช่นนั้นมันมีศัตรูเยอะก็เคยทำมาแล้วแต่เรื่องอื่นนะครับเคยทำมาได้แต่ความสะใจตอนนี้ไม่ใช่แล้วบูรณาการยุคบูรณาการยุคแชร์ใครมีดีมากน้อยก็เปิดตัวตนออกมาไม่ต้องมีอาจารย์บางทีมันต้องรูปหน้าปัจจมุขประมาณนั้นมีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นรู้5บอก5รู้10บอก10ไม่รู้บอกไม่รู้จบนี่ปัญหาผมใช้หลักทางนี้ในการมีชีวิตรวมทั้งทำกิจกรรมที่ผมทุกวันครับมีความสุขดีครับมีเรื่องเดียวไหมครับโอ้ไหมร่างกายทั้งหมดครับว่าถ้าคิดว่าดีกับไม่ดีพอใจไม่พอใจให้เปอร์เซ็นต์ตัวเองพอไหวไหมครับดีไม่ดีพอใจไม่พอใจเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรครับครับพอใจสุขภาพไหมพอใจกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นครับอยากหายปวดกับหายเมื่อยล้าเนี่ยอ๋อครับครับเข้าร่องนี้ไหมเข้าเข้าครับเข้านะเอาเปอร์เซ็นต์ลงมาเปอร์เซ็นต์ก็80เลยครับ80ครับโอเคขอลายเซ็นเพราะนี่คือของจริงนี่จริงตรงไหนนะครับนี่นะไหนเอาของปั๊มไปไม่ได้ไหนเขาอยู่ที่นี่แล้วหายไปไหนแล้วของปั๊มมีของปั๊มไหมเนี่ยโอเคตรงไหนได้ใช่ไหมครับคงไม่ถึงขั้นจ่ายเงินมั้งเฮ้ยไม่ติดติดไหมไม่หมดเลยหมดไปหมดโอเคปึ๊บจบข่าวเอาครับสิ่งที่ท่านคุยกับผมครับมันจะเป็นหลักฐานหนึ่งเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุขอ๋อครับครับประชาชนอันเหมือนหน้าเพราะคำว่าแพทย์มันแพทย์เป็นแพทย์ทางเลือกเวลามันหาตัวพระเอกไม่ได้นี่คือข้อมูลดิบครับครับชัดที่สุดยิ่งท่านมีตรงนี้เข้ามาครับมันบอกตัวตนครับชัดเจนครับเพราะฉะนั้นของจริงย่อมพัฒนาไปสู่ของที่มันมีประโยชน์กับมนุษยชาติได้ครับถ้ามันจริงต้องเปิดเผยครับเพราะนั้นจึงมีพวกนี้อ๋อครับครับเพื่อชาติเพื่อชาติ